ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในการใช้คำสั่ง offset curve in phase นะครับซึ่งเมื่อเราเข้าคำสั่งมาแล้วเนี่ยนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือให้เราเลือกไปที่ขอบงานนะครับหรือว่าเส้น curve ที่เราต้องการ offset นะครับจากนั้นในส่วนของ phase นะครับให้เราเลือกผิวนะครับแล้วก็กำหนดค่านะครับที่เราต้องการ offset เข้าไปนะครับเส้นที่ได้นั้นจะเป็นเส้นที่ถูก offset ไปตาม shape ของผิวนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับในตัวอย่างนี้ให้ทดลองใช้คำสั่ง offset region นะครับทำให้ผิว surface นั้นมันบุ๋มลงมา2มิลนะครับอันนี้ก็คือกับเวกเตอร์ทิศทางลงมานะครับ reward direction 2มิลจากนั้นใช้คำสั่ง edge bend นะครับอยู่ที่2มิลนะ บริเวณขอบทั้ง4ขอบก่อนนะครับapply นะครับจากนั้นใส่ค่า r 0.5 นะครับที่ขอบของ pocket ด้านล่างและด้านบนนะครับนะครับอย่างแค่นี้เราก็สามารถสร้างหลุมที่เกิดขึ้นบน surface ได้ด้วยคำสั่ง offset curve in phase นะครับ